ี่เองจะไปไหนฉันเป็นเมียพี่ฉันก็ต้องเก็บข้าวของพร้อมออกเดินทางไปกับพี่สิจ๊ะน้อยก็พร้อมแล้วเจ้าค่ะน้อยผัวกูฉันว่าจะรอผูกข้อไม้ข้อมือคงจะไม่ทันการท่านเจ้าคุณกลับพระนครครั้งนี้พอบวรก็พายี่สุนไปเลี้ยงดูด้วยเลยไม่ได้ดอกพ่อกำนันพี่พูดอย่างนี้พี่จะทิ้งฉันงั้นหรือพ่อบวรจะทำกับลูกฉันไม่ได้พ่อกำนันพ่อกำนันก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณยังหาตัวพระไม่ได้ฉันก็ต้องตระเวนไปเจ็ดย่านน้ำจนกว่าท่านจะได้ตัวพระสมใจถึงจะได้กลับพระนครพี่บวรพี่ให้ฉันไปด้วยสิฉันจะได้ไปช่วยดูแลคุณดาตรีท่านเจ้าคุณออกมาทำงานครั้งนี้ก็ไม่ได้สนเรื่องใดครั้นข้าจะไปกราบขอพาเมียติดสอยห้อยตามไปด้วยเป็นได้ถูกตะเพิดหรือไล่ออกเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไปเถิดเสร็จงานเมื่อใดพี่ก็รีบกลับรับฉันนะพี่จะเร่งกลับมารับเมียพี่แต่ตอนนี้พี่ต้องไปรับใช้ท่านเจ้าคุณก่อนจ้ะชลาแล้วจ้ะพ่อกำนันเก็บของน้อยอดเลยกระผมเตรียมเรือไว้ที่ท่าแล้วขอรับแล้วลูกสาวฉันล่ะคุณพ่อเจ้าคะลูกอยากขอโอกาสให้ในดิงคัดตัวเจ้าค่ะแต่ในด้านถูกทำร้ายร่างกายแล้วจะมาคัดตัวได้อย่างไรลูกแวะไปเยี่ยมในดินมามิได้บาดเจ็บปางตายสัก 2-3 วันก็น่าจะร้องรำได้เจ้าค่ะแต่พ่อได้ข่าวมาว่าแขนขาช้ำหนักไม่น่าจะรำได้ลูกเคยเห็นในดินร้องรำมาแล้วขอให้คุณพ่อเชื่อใจลูกเถอะเจ้าค่ะกระผมไม่ใช่ขัดใจคุณหนูนะครับแต่กระผมโตมากับไอ้ดินมันไม่นิ่งเอาเสียเลย3วันดี4วันร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้เรื่องใจร้อนก็เป็นที่1นะครับพ่อกำนันก็รู้นิสัยของลูกบ้านดีจริงอย่างพ่อบวรพูดไอ้ดินมันใจร้อนหุนหันพันแล่นควบคุมได้ยากแต่เรื่องรำร้องเนี่ยไอ้ดินเป็นหนึ่งในย่านนี้กระผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าไอ้ดินเป็นช้างเผือกขอรับท่านเจ้าคุณขอรับย่านป่าโม่งวิเศษชัยชาญยังมีของดีอีกมากกระผมจะนำทางท่านเจ้าคุณไปหาตัวพระเองขอรับเราอยู่ถึงนี้แล้วมิได้รอนแรมอีกไกลคุณพ่อเจ้าคะลูกกราบขอโอกาสจากคุณพ่อให้โอกาสในดินสักครั้งนะเจ้าคะได้พ่อจะให้โอกาสมันคัดตัวสักครั้งขอบพระคุณเจ้าค่ะเราพักที่นี่สักคืนสองคืนรอให้ในดินหายดีก่อนนะเจ้าค่ะพ่อมีเวลาไม่มากถ้ามันใจสู้มันต้องมาคัดตัวที่นี่พ่อจะให้เวลามันเพียงแค่ชั่วกะลาจงละครคู่พระคู่นางดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี
คู่นางชวนนิรันดร์ได้ไหมให้เราคู่